น้องเอาปลากับปูมาให้จากนานะคะก็เลยเอามาปล่อยดีกว่าวันนี้มาคนเดียวค่ะไม่ได้มากับแม่กับน้าจะมาปล่อยที่เดิมก็คือหลังอบต.กุโดนนะคะสระเดียวที่มาปล่อยประจำอธิษฐานเรียบร้อยแล้วค่ะจะปล่อยเลยส่วนน้องปูน้องปลาก็เดี๋ยวเขาจะค่อยๆว่ายน้ำกันของเขาเองนะคะเดี๋ยวก็จะปล่อยตรงต้นนี้ตรงที่ตื้นๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เขาไปตามทางของเขาเองสาธุไปลอยค่ะไปสู่อิสรภาพหมดแล้ว